ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดจังหวัดตราดได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดให้เกิดความสวยงามและเป็นระบบเพื่อร่วมอนุรักษ์ชายหาดทะเลตะวันออกประจำปีงบประมาณ2557โดยจะดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และร่วมกันเก็บขยะพัฒนาภูมิทัศน์ชายหาดได้แก่หาดพลอยแดงและหาดลานทรายเพื่อให้เกิดความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงขอเชิญทุกท่านพัฒนาชายหาดและจัดระเบียบร้านค้าร่วมกัน